ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับสำหรับหนังตะลุงคลิปนี้เป็นคลิปภาคภาษากลางทั้งเรื่องนะครับเนื้อหาเหมือนกับคลิปที่ทำภาคใต้แต่อันนี้ทำเพื่อพี่น้องที่ฟังภาษาใต้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดซุปเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กับนายหนังตะลุงน้องเดียวถือว่าเป็นความรักความเมตตาที่ท่านผู้ชมมอบให้จะกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงยิ่งฝากติดตามช่องลูกทุ่งวัฒนธรรมชาแนลด้วยนะครับติดตามชมผลงานการแสดงได้เลยครับขณะนี้เครื่องบินไททานิกของคุณทักษิณได้ลงจอดที่ชานชาลาสนามบินสุวรรณเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่อยู่ภายนอกห้ามเข้ามาสู่ภายในสนามบินสุวรรณเมืองมีการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดพริชริจวันบรานแจซิตรุอัมพรมนิจราชิชรุมเบนจาสินทักษิณกินลูกชิ้นนาวัดเวลคัมทูไทยแลนด์ thank youเจิญที่ห้องรับรองก่อนครับท่านตอนนี้ลูกสาวท่านก็มารออยู่แล้วนะฮะคุณรุ่งริ่งแผลทองแทงฉันทราบแล้วนะเดี๋ยวข้าจะจ่ายรับไปก่อนนะค่ะกัปตันขับเครื่องบินนะครับขอบคุณมากฮะใช้จ่ายประหยัดหน่อยนะอย่าใช้จ่ายเยอะครับเดี๋ยวผมขอลาก่อนนะท่านพอดีต้องไปกับเรือประมงต่อนะฮะพอดีลงหาปลาในทะเลฮะทำหลายอาชีพลาก่อนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้คณะสื่อมวลชนมาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หน้าสนามบินอย่างเนืองแน่นและผู้คนเสื้อแดงอย่างมากมายที่มารอรับคุณทักษิณกลับบ้านตั้งแต่จากบ้านประเทศไทยไปถึง17ปีตอนนี้ท่านเหมือนกับว่าท่านจะเดินมาทางนี้แล้วครับท่านผู้ชมเราจะขอสัมภาษณ์ท่านสวัสดีครับท่านครับเป็นไงบ้างครับกับการกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ท่านรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวนะผมขออนุญาตพอดีผมปวดท้องขี้อ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะท่านสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตั้งแต่ท่านไปอยู่เมืองนอกแล้วท่านมาพักอยู่สิงคโปร์ท่านแวะมาสิงคโปร์ทำไมคะพอดีไปกินลอดช่องท่านนายกทักษิณใช้น้ำหอมย่ออะไรคะกลิ่นตุตุน้ำกะทิลดช่องบูดเริ่มออกฤทธิ์แล้วหลังจากนี้ท่านจะไปเข้าคุกก่อนหรือว่าจะไปเข้าสภาก่อนคะเดี๋ยวค่อยถามนะผมเข้าห้องน้ำก่อนก่อนจะไปเข้าที่อื่นเข้าห้องน้ำก่อนท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้สื่อมวลชนเกาะติดสถานการณ์ถึงก้นคุณทักษิณไม่ว่าคุณทักษิณจะอยู่ที่ไหนรอติดตามในสนามบินตอนนี้คุณทักษิณกำลังไปปลดทุกข์ในห้องน้ำอยู่หลังจากที่กินไปมากมายแล้วไม่ยอมขี้กินไปจากประเทศไทยก็เลยมาขี้ให้กับประเทศไทยคืนให้กับประชาชนหลังจากที่กินไปอย่างล้นหลามแล้วมาขี้คืนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็ติดสถานการณ์ถึงก้นคุณทักษิณในขณะนี้เป็นไปแบบไหนและประการใดอย่างไรคุณผู้ชมไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนั่นไงคุณผู้ชมในขณะนี้คุณทักษิณกำลังกดชักโครกเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าจะออกมาจากห้องน้ำอีกไม่นานนี้หลังจากขี้ก้อนสุดท้ายได้จมหายลงไปในคอหารท่านไม่ได้ให้การสัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนแต่ประการใดหรืออย่างไรตอนนี้เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ได้นำตัวท่านไปยังเรือนจำพิเศษที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้ว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้โค้งคำนับคุณทักษิณอย่างให้ความเคารพและไม่ได้ใส่กุญแจมือแต่อย่างใดเวลานี้สื่อมวลชนต้องออกจากพื้นที่โดยไม่ได้ถูกสกัดกั้นจากตำรวจแต่อย่างใดเหตุผลที่ต้องออกจากพื้นที่เพราะว่าปวดท้องขี้เหมือนกันไปก่อนเชิญครับท่านนายกทักษิณครับไปที่เรือนจำก่อนเจ้าหน้าที่ได้เตรียมห้องเอาไว้ให้อย่างหรูเลยสบายสบายไม่ต้องกังวลใจนะเชิญทางนี้ไปเรือนจำครับเชิญครับท่านเชิญท่านเชิญเชิญจัดที่ไปอย่างดีเลยนะไม่ต้องกลัวอยากได้อะไรเรียกผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับท่านนายก
ขอบใจนะขอบใจครับครับเรียกได้ตลอดเลยท่านครับกับข้าวมื้อเย็นนี้ท่านจะทานมื้อเที่ยงกับอะไรดีครับเอาง่ายๆก็แล้วกันนะหูฉลามน้ำแดงก็ได้อะไรก็ได้หามาของง่ายๆอ่ะท่านครับพอดีมีญาติมาเยี่ยมจะคุยกัน2ต่อ2เชิญนะเชิญครับท่านเชิญๆๆๆๆไงสวัสดีนะสบายดีมั้ยสวัสดีนะพี่ตู่นะมีความสุขดีนะอยู่เมืองนอกก็นะกลับมาที่ไทยก็ถือว่าสมหวังในความปรารถนาใช่มั้ยครับขอบคุณมากครับที่ท่านได้จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยนะทีนี้ก็สวเคลียร์เรียบร้อยใช่มั้ยเคลียร์เรียบร้อยฮะคนละกี่ล้านกี่ล้านก็จ่ายไปตามที่เขาต้องการแล้วเรียบร้อยละตอนเย็นนี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนายกเนี่ยได้นอนเพื่อไทยนะเพราะว่าเรายังไงก็จัดการเรียบร้อยแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะแต่ผมยังติดใจอยู่นิดนึงที่ว่าเพื่อไทยเราเคยพูดว่าเราจะไม่เอาลุงฮะไม่เป็นไรหรอกนะพูดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยใช่ไหมคนเราเนี่ยนะเขาบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายมันไม่ใช่ปกติคนรวยนี่แหละคืออยู่เหนือกฎหมายแล้วคนจนอยู่ใต้กฎหมายใช่ไหมอยู่ด้านนอกพวกเราทีนี้พวกคนจนยังโง่นะคิดอะไรมากเราพูดอะไรไว้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราทำได้ใช่ไหมมีปัญหาอะไรนะบอกว่าไม่เอาลุงก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรามาจับมือกันเราช่วยเหลือกันแล้วก็ดูแลกันนายกประเทศไทยก็ตอนนี้3คนนะเท่ากับว่าคุณเศรษฐาแล้วก็ทีนี้คุณทักษิณใช่ไหมแล้วก็ผมด้วย3คนเป็นนายกมันตีร่วมกันใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหมประเทศไทยนายกคุณเริ่มตีสามคนเนี่ยครับไม่เคยมีมาก่อนแต่ผมก็ดีใจได้ร่วมงานกับลุงนะก็ดีนะทำงานด้วยกันเราจะหลอกลวงกินภาษีประชาชนกันแบบนี้มีปัญหาอะไรหรอกใครจะมาทำอะไรได้ใช่ไหมเราอำนาจอยู่ที่เราเนี่ยฮะภาษีมีอะไรก็แบ่งเท่ากันแล้วกันสามคนนะอย่าหักหลังกันครับขอบคุณมากไม่เป็นไรแล้วเรื่องคุณประวิตรนะที่ว่ามีการหักหลังกันแกไม่โกรธเหรอครับลุงตู่ไม่มีปัญหาหรอกนะคุณทักษิณไม่ต้องกลัวโอ้ประวิตรนี่อยากจะเป็นใหญ่กว่าผมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมประวิตรเนี่ยชื่อก็ชื่ออะไรชื่อป้อมใช่ไหมปะโถชื่อป้อมอยู่จะเป็นโรงพักได้ไงป้อมกับป้อมสิโถขอบคุณนะที่ท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมไม่เป็นไรก็มาที่เรือนจำพิเศษเนี่ยมันก็สบายกว่าไปเที่ยวภัตตาคารอีกเนี่ยหรูหราใช่ไหมคือมันปัญหาอย่างหนึ่งผมได้บอกนักข่าวไว้แล้วก็ให้ลูกโพสต์บอกว่าพ่อที่มีปัญหาเรื่องสายตาทีนี้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาเลยผมจะทำไงอ่ะพ่อเรื่องสายตามีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมเอากัญชาอนุทินให้คุณสูบเองคุณตาเยิ้มนะมีปัญหาหรอกเดี๋ยวเวลานักข่าวมาถ่ายก็หาว่าคุณมีปัญหาสายตาเนี่ยผมยังสูบเลยเนี่ยกัญชาอนุทินเนี่ย ผมจะหัวเราะได้ทั้งวันเนี่ย เห็นไหมเมื่อก่อนผมหมดร้ายเนี่ยผมชนเฉียวมีอะไรกับนักข่าวผมด่าหมดใช่ไหมหลังจากที่กัญชาถูกกฎหมายของคุณอนุทินเนี่ยผมพูดดีมีอะไรผมก็พูดดีตลอด มันมีความสุขอยู่แก่ยิ้มตลอด คุณไม่ต้องกลัวหรอกร่วมมือกับผมแล้วไม่นานหรอกคุณติดคุกก็ติดไม่นานหรอกนะเนี่ยเราก็มีการอภัยโทษอะไรกันหลายอย่างแล้วคุณก็ไม่ต้องติดนานหรอกคุกใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะบอกให้คุณป่วยแล้วก็คุณไปนอนโรงพยาบาลนะยังไงถ้านักข่าวมาถามคุณทำไอก็ได้ไอนะไอที่สะดวงโผล่ออกมาเลยนะไอให้หนักเลยนะไหนลองไอดูดิอ้าวลองไอแบบผมเนี่ยดูดิได้ไหมให้แม่ดูดิจะได้วางแผนหลอกประชาชนมาโทรเรื่องนี้ผมถนัดอยู่แล้วไม่ยากใช่ไหมทีนี้เรื่องที่เราไม่เอาลุงเนี่ยเราจบกันนะต่อไปนี้ผมเอาลุงนะไม่เป็นไรเอาลุงก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยนะผมเอาลุงจริงๆนะอย่ายอมแบบนั้นนี่ไม่ได้อย่ายอมแบบนั้นไม่ได้ไปเอาผมลุงเสียวอย่ายอมแบบนั้นอย่ายอมแบบนั้นโอ้ยอย่าเอาลุงโอ้ยถึงขี้แล้วบ้าอย่าโอ้ยผมไปก่อนแล้วโอเคนะเป็นไงบ้างแม่วันนี้ดีขึ้นไหมโอ้ยวันนี้กินน้ำกะทิทุเรียนกับยอดสะเดามันรู้สึกจะเป็นลมไม่ไหวหมอตรวจก็ไม่เจอโรคแม่เจ้าพระคุณเอ้ย แม่ว่าจะอยู่รอเอาเงินดิจิตอลหมื่นนั้นไม่รู้จะอยู่ถึงไหม เป็นไงแม่จะเป็นล้มเหรอน่าจะเป็นก้อนมากกว่าลูกอาจารย์ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ครูบาที่ไหนศักดิ์สิทธิ์บนให้แม่หน่อยสิลูก
แม่จะบนลิเกหรือบนอะไรบอกเลยถ้าแม่ชอบแม่ชอบดูหนังตะลุงลูกเดียวที่อยู่ทางใต้ได้ดูแต่คลิปไม่เคยได้เห็นตัวจริงมึงบนสิลูกเห็นเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าแม่หายเอามันมาเล่นหนังอ๋อบนหนังตะลุงน้องเดียวให้แม่หายแล้วจะจ้างมาเล่นหนังตะลุงนั้นเหรอเดชะบุญครูหนังตะลุงหนังน้องเดียวให้แม่นายโถหายป่วยหายไข้แล้วจะจ้างหนังตะลุงน้องเดียวมาแสดงที่บ้านเลยสาธุผมบนให้เรียบร้อยแล้วนะแม่นะเป็นไงบ้างอาการแม่อุ๊ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นลูกเอ้ยกระปี้กระเป๋าเหมือนครูหนังเขามาช่วยเติมแรงทีนี้ถ้าเราจ้างหนังน้องเดียวแบบคอนเสิร์ตมาจากภาคใต้นี่เขาคิดเท่าไหร่อ่ะลูกนายโถถ้าจ้างมาแสดงภาคกลางผมว่าไม่ต่ำจากแสนกว่าอ้าวตายโหงพ้นเอ้ยเรียบร้อยแม่ตายพ้นเลยพอรู้ราคาหนังเขาเฮ้ยเดี๋ยวหามศพแม่ไปไว้ในลังแล้วต้องโทรสั่งน้ำแข็งมาสักสองโลงก่อนเป็นไงนายหนังเท่งช่วงนี้มีงานบ้างไหมก็งานมีอยู่เรื่อยๆแหละนี่ก็จ้างไปงานบวชเขาไปเล่นงานบวชเนี่ยเขาติดต่อแล้วแต่ว่ามันกันเองกูก็เลยไม่เอามาจำเขางานบวชโอ้แต่ปัญหาคือเจ้าสาวมันจับได้ว่าเจ้าบ่าวมันไปมีกิ๊กใหม่ทีนี้เจ้าสาวก็เลยถอนมั่นไม่ยอมแต่งงานด้วยฟาวเลยกูว่าจะได้เล่นงานบวชหน่อยอะไรของมึงบ้านายหนังบ้านี่มั่วหมดไม่รู้เป็นไงและดวงไม่ดีเลยกูไม่รู้อะไรตั้งปีแล้วมึงคิดดูเจ้าภาพมาจ้างกูไปเล่นงานขึ้นบ้านใหม่เขาได้เล่นแล้วเหรอเล่นกับอะไรเจ้าของบ้านตายใช่แล้วเห็นไม่ย้ายไปเล่นงานศพเจ้าของบ้านเล่นกับห่ามึงเหรอมันไปตายอยู่อเมริกานู่นโอ้ดวงไม่ดีเลยปีนี้มึงลองคิดดูกูเวลาไปเล่นงานไหนเขาชมกระต่ายว่าเสียงดีแต่ไม่มีใครจ้างเลยเฮ้มึงเหรอเออนี่แหละหนังหนูนุ้ยเสียงบรรเลงแข่งกับหนังเท่งเสียงบรรเลงแล้วมาเสียงบรรเลงเหรอกูเอ๊ทั้งเสียงบรรเลงเสียงบรรเลงว่างต่อไปไม่มีงานเลยฮัลโหลนี่เบอร์ของหนังเต้งเสียงบรรเลงไหมอ่ะใช่ครับผมหนังเต้งเสียงบรรเลงครับโทรมาจากไหนนี่ครับผมน้องโถนี่อ๋อน้องโถแล้วมีอะไรรับใช้มั่งล่ะครับน้องโถคือพอดีแม่ผมตายนี่หนังเท่งเสียงบรรเลงใช่ไหมครับผมหนังเท่งเสียงบรรเลงครับคือว่าผมจะขอเบอร์โทรของหนังหนูนุ้ยเสียงบรรเลงทีเอาจดเลยเบอร์ของหนังหนูนุ้ยเสียงบรรเลง087777877จดแล้วยังล่ะจดแล้วจดแล้วโทรไปเลยโทรไปเลยโทรไปเลยพ่อป่าน้องโถมันจ้างหนังมึงไอ้หนูนุ้ยใครนะเต้งไอ้น้องโถไงไอ้น้องโถนั้นโอ้มันมีงานอะไรไอ้น้องโถอ่ะแม่มันตายแม่โถนั้นโอ้โอ้ยใจปั๊มชิบหายมันเคยจ้างกูไปแสดงทีนึงแล้วไอ้น้องโถนั้นโอ้มันทำกับข้าวกินอร่อยจะตายแล้วมันอบหมูแล้วมันทำหมูหันไม่รู้มันใส่อะไรต่ออะไรเครื่องเทศและทีนี้น้ำจิ้มโอ้ยกูกินก่อนจะขึ้นแสดงหนังตะลุงโอ้ยอิ่มมึงจะไหมโอ้ยน้องโถทำให้มึงนั้นโอ้แล้วหมายความว่าเครื่องดื่มเหล้าอะไรแบบนี้มันจัดการให้เพียบเลยฮะไอ้โถชื่อไอ้นั้นโอ้ฮัลโหลผมหนังหนูนุ้ยเสียงบรรเลงครับได้ยินไหมนี่ผมน้องโถนี่นั่นน้องโถเหรอว่าจะจ้างมาแสดงงานศพแม่สักคืนสิจ้างทั้งหนังหนูนุ้ยเสียงบรรเลงทั้งหนังเท่งเสียงบรรเลงจ้างทั้งคู่เลยเอาไปประชันกันเลย
ช่ประชันกันเลยเพราะว่างานศพคืนสุดท้ายก่อนเผานะได้ครับได้แล้วทางเข้างานศพแม่คุณเนี่ยมีสัญลักษณ์หรือว่ามีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ทางเข้าได้บ้างฮะนะคือผมจะบอกทางเข้าให้แต่ว่าพอดีตังในโทรศัพท์ผมมันจะหมดแล้วนะเอาอย่างนี้คุณออนไลน์ก็มาให้ผมสัก200ก่อนเดี๋ยวผมจะโทรบอกทางให้ไปดีไหมไอ้เท่งมึงว่าก็ไปดีก็เขาจ้างแล้วอ่ะไอ้ยัยจะบอกทางเรามันก็ไม่มีตังในโทรศัพท์อย่าคิดมากมึงเชื่อกูดิว่ามันใจถึงไอ้น้องโตนั่นโอ้ออนไลน์ไปให้มันก่อนสิ200อ่ะมึง101ด้วยเดี๋ยวเราก็จ้าง2คณะมึงออนไลน์ไปก่อนเดี๋ยวครูค่อยให้คืนเวลาน้องโถมันจ่ายตังค์อ่ะโถมึงอย่ารอเล่นนะเออแล้วทิปนี่มึงเชื่อได้ไม่ต่ำจากหมื่นไอ้น้องโถให้นั้นโอ้แล้วนี่เราจะไปรถอะไรกันแต่ทุกตัวหนังตะลุงอะไรไปบ้างเออก็ไปรถยนต์กูแหละแต่ว่าคือตังใส่น้ำมันกูไม่มีอ่ะปัดโต้ตังเติมน้ำมันเนี่ยของกูก่อนเดี๋ยวกูออกเองก่อนเออตกลงมึงออกตังเติมน้ำมันแล้วเอารถยนต์กูนะเออไหนอยู่ไหนรถยนต์มึงอ่ะก็จอดอยู่ที่โรงนุ่นฮะจอดอยู่ที่โรงรถที่โรงจำนำอ้าวถ้าจะไปก็ต้องไปถ่ายก่อนแหละแล้วมึงจำไว้เท่าไหร่อ่ะ250,000โอ้ตายห่าแล้วจะคุ้มได้ยังไงอ่ะบริษัทไหนที่มึงไปจำนำไว้สีสลิดเงินติดเบี้ยวโอ้ถ้าอย่างนั้นเดินเดินไปในหนังเดินเดินทั้งสองคณะเดินเดินสวัสดีครับท่านเจ้าภาพเนี่ยคณะหนังมาถึงแล้วแล้วกินข้าวกันตรงไหนอะครับข้าวอะไรอะเขาจ้างมาแสดงไม่ใช่จ้างมากินข้าวไอ้เหี้ยอยู่บ้านมึงพวกลูกพวกเมียไม่หูไอ้แดกกันมั้งเหรอแสดงหนังได้แล้วกี่โมงแล้วแม่กูจะเผาแล้วยังไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยปะโถแม่งกูยิงตายโหงทั้งสองหนังแสดงได้แล้วไหนไอ้เต้งที่มึงว่ามันทำหมูหันกินอร่อยอ่ะมึงค่อยกลับไปกินบ้านพ่อมึงดิแล้วถึงเงินค่าครูแล้วของไหว้ครูได้เปรียบมั้ยยังครับท่านเจ้าภาพหามาเองดิไหว้ครูก็ครูพวกมึงมึงเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะบ้าหรือเปล่าอ่ะทำไมไม่ไหว้มาให้เสร็จจากบ้านมาทำให้เดือดร้อนเจ้าภาพโดไปหาเองไปกูยิ่งขาดน้ำกะทิทุเรียนไม่ได้กินหลายวันอยู่กูโมโหกูยิงตายได้ตายโหงตามแม่ไปบ้าๆกับกูตอนนี้กูกำลังลงแดงข้าวเหนียวทุเรียนยิ่งเพี้ยนๆอยู่กูยิงตายโหงหมดแล้วมันให้ทิปเป็นหมื่นเลยนะน้องโตนั่นเจ้งนะมึงอย่าล้อเล่นได้มั้ยพระสวดเสร็จแล้วเล่นได้แล้วเล่นไม่ดีตายหงแล้วโป้งโป้งทั้งสองคนเร็วๆสุดยอดเลยมันอบหมูหันนะเจ้งนะน่ากินเลยมึงอย่าย่อเย้ยได้มั้ยรีบแสดงได้แล้วเจ้าภาพจะยิงย่อยห่าเอ้าได้แข่งกันมึงกับกูเออกูออกตัวยักษ์ก่อนนะเออจะกล่าวขอจอมยักษ์ชื่อทักยุทธเก่งที่จุดเรื่องแผนการกูชำนาญนักหนาเจ้าของเพลงดังเราจะทำตามสัญญา8ปีกว่ายังกฎหมายเงยเพื่อให้กูได้กำไรลงมือรัฐประหารยึดอำนาจในประเทศแม่คิววาดนางยักษ์ยิ่งเล็ดยักษ์อะไรนะเพื่อนนางยักษ์ยิ่งเล็ดนางยักษ์ยิ่งเล็ดก็ด้วยประเด็นการใหญ่โอ้ยโหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรีบแสดงก็ที่เจ้าภาพจะยิงอยู่หมดแต่โอ้ยมันต้องมีลูกคอลูกเสียงลูกเล่นเอ้ยลูกเล่นให้มากๆเดี๋ยวได้มีลูกกระสุนอย่าพูดเป็นลางเกือบ20ปีที่จอมยักษ์ประสิทธิ์จากถิ่นไทย
ยักษ์ประสิทธิ์เหรอเกือบ20ปีที่ยักษ์ประสิทธิ์จากถิ่นไทยอยู่ดูไบเมืองไกลในต่างแดนได้กลับบ้านจอมมารันดีใจนักเมื่อตกลงผลประโยชน์กับยักษ์ทัพยุทธสุดปลื้มแสนเราจะร่วมมือแดกภาษีของประชาชนในไทยแลนด์ไม่ขาดแคลนงบประมาณช่วยกันพรานและมาแบ่งปันเจ้าจอมยักษ์ทักยุทธสุดทวินหันหน้ามาจับมือกับยักษ์ประสิทธิ์สมานฉันหนังเพลงเสียงหวานถึงน้ำตาลก็ไม่เตรียมทันหนังหนูหนุ่ยนั้นชนะขาดด้านบทบาทและลีลาเคยประชันแข่งขันที่เชียงใหม่ชนะขาดที่เมืองเก่าอยุธยาเฮ้ยหนังหนูนุ้ยโมโหให้โกรธาหนังเพลงชกหน้ารบกันสนั่นจอยไอ้เต้งมึงหลอกกูไหนหมูหันที่กินอร่อยไอ้บ้าแล้วกูจะรู้ยังไงมึงเข้ามามึงจู้เหรอไอ้มึงตายโหงกันเลยวันนี้ในกาดที่เป็นหมื่นที่มึงว่าเป็นหมื่นมึงตายหาซะเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยหยุดกันนะทั้งกลุ่มทีก่อนไหนทะเลาะอะไรกันมีอะไรอ่ะแม่งหลอกเราว่าเจ้าภาพใจถึงไอ้เปรตนู่นจะยิงแล้วแล้วกูจะรู้ได้ยังไงมึงจะเอาไงกับกูอ่ะมึงว่าป่ะเดี๋ยวจะทะเลาะทำไมอ่ะนี่เล่นไฮโลกันดีกว่านี่นี่อยู่เป็นเพื่อนศพกันเนี่ยเล่นไฮโลก่อนผมเจ้ามือเองเนี่ยผมก็เอาเองใช่ไหมเล่นไฮโลอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพนี่เอาเงินที่ไหนแทงอ่ะค่าหนังก็ไม่ได้จ่ายอ่ะไม่เป็นไรเขาไม่จ่ายค่าหนังก็ไม่เป็นไรกูเห็นแล้วตอนที่เขารดน้ำศพเมื่อตะกี้ลูกหลานใส่ให้คนละร้อยสองร้อยเดี๋ยวคุณล้วงเอาในโรงเลยฮะแม่งไม่ต้องสนใจเงินผีก็เอาแล้วกูหนักไอ้หนูนุ้ยกูดูแล้วเงินผีก็เอาได้บ้าจริงไม่เกียวไว้ให้ผมเล่นด้วยสิแล้วก็เล่นสิไม่มีปัญหาอะไรเล่นไม่มีเงินนี่เจ้ามือครับผมขายตัวหนังตัวยักษ์นี่ตัวสิคุณซื้อเท่าไหร่อ่ะแล้วผมจะซื้อไปไหนผมไม่ใช่เล่นหนังที บ้าจริงไม่ทันเล่นทีเพื่อนจะยักแล้วเฮ้ยเอานั่งไว้ดีสิเล่นอยู่เพื่อนผีกันนี่ได้บุญนี่เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไฮโลพร้อมลายฮะใครแทงสูงแทงต่ำแทงมาลายแทงมาลายเพื่อนแทงมาลายไอ้เต้งตำรวจมาวิ่งรอด้วยนุ้ยรอด้วยนุ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เราคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เขาจะไฮโลกันใช่ไหมฮะผิดกฎหมายเรื่องการพนันอ่ะคุณตำรวจครับคือว่าผมเล่นเฝ้าศพนี่ครับคือเล่นใหญ่ผีมันหายนี่ครับขอแต่ครับอย่าจับนะครับไม่จับไม่ได้มันผิดกฎหมายมาได้ทองใช่ไหมเนี่ยยัดแม่จับได้ทั้งนั้นกับคนจนไม่ว่าจะทำอะไรยัดแม่ที่กับพวกรัฐมนตรีตัดสิน20ปียัดแม่ติดไม่กี่ปีมันก็หลุดแล้วออกใจแต่พวกมีอำนาจไอ้หมายัดแม่ปล่อยกูมาคำว่าเกิดมาจนแล้วมันไม่ดีอะไรยัดแม่ที่นักการเมืองเจ้าสัวเซียพวกสอสอรัฐมนตรีแดกงบประมาณโชกโกงภาษีเป็นหมื่นล้านแสนล้านยักยอกโชกโกงภาษีลดโทษเหลือแค่1ปีลูกคนจนขโมยสังกัดสีติดกันเกือบตายโหงยัดแตกแม่พากูไปโรงพยาบาลเอกชนเร็วๆไปโรงพยาบาลเอกชนได้ไงเป็นนักโทษอ่ะคุณต้องติดคุกคุณจะไปโรงพยาบาลเอกชนได้ไงอ่ะกูเจ็บฤทธิ์สิดวงพากูไปเห็นทีทักษิณก่อนติดคุกไม่ป่วยพอเข้ามาในคุกป่วยพาไปโรงพยาบาลเอกชนได้พากูไปด้วยไอ้บ้านี่หาเรื่องกูดูแล้วคือท่านอดีตนายกทักษิณท่านเคยสร้างคุณนับประโยชน์ในบ้านเมืองก็ใจไหมเป็นนักโทษพิเศษยัดแม่ยังไงนักโทษก็คือนักโทษมันจะพิเศษมาจากไหนอ่ะมันต้องเหมือนกันทั้งนั้นแหละนักโทษที่มีพิเศษด้วยไอ้หากูไม่ยอมนะโอ้ไอ้บ้านนี่ไอ้ยอดทองมึงเอายังไงกับกูอ่ะเกลียดแม่งกับคนมีตังแล้วดีกับคนไม่มีแล้วมันดูเหมือนหมากูก็มนุษย์คนหนึ่งนะทักษิณลงจากเครื่องบินมีตำรวจคำนับเรียบร้อยฮะเหมือนเทวดาแล้วนั่งรถพร้อมด้วยขบวนแห่หมายัดแตกแม่ประเทศไทย10มาตรฐานบอกชาวบ้านว่าไม่มีความเหลื่อมล้ำไอ้ส้นตีน
มึงหยุดเดี๋ยวนี้นายยอดทองมึงเป็นใครมึงรู้ไว้ด้วยกูเป็นบรรพบุรุษของหนังตะลุงกูจากโลกนี้ไปแล้วแต่เขาเอาตัวหนังมาแกะสลักกูยังให้คนได้ทำมาหากินยังสร้างเสียงหัวเราะให้คนได้ยังเป็นปากเสียงให้คนได้กูช่วยให้คนหายเจ็บหายป่วยกูกินแต่ของเส้นไหว้กูไม่แดกภาษีประชาชนท่านทักษิณอดีตท่านเคยเป็นนายกแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะกูเป็นชาวนาแล้วไม่ใช่อดีตนะปัจจุบันเลยนะกูเป็นชาวนาท่านทักษิณเคยทำผลประโยชน์ทำประโยชน์ให้สังคมทำประโยชน์ให้ประเทศมึงเป็นชาวนามึงทำอะไรอ่ะยัดแม่ชาวนาไม่ทำประโยชน์ให้สังคมเหรอชาวนาผลิตข้าวฮะแล้วไม่เคยหลอกลวงสังคมไม่แดกตังหลวงนี่แหละทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยแท้คนทั้งโลกได้กินข้าวเพราะชาวนาแต่พวกมึงขังกูเหมือนหมาหมายัดแตกแม่กูไม่ยอมเปิดแอร์กูบ้าแล้วแอร์ไหนมึงอยู่ในคุกมึงจะให้เปิดแอร์นะนักโทษไม่มีแอร์ไว้แล้วเห็นของทักษิณมีว่าไงเปิดแอร์กูด้วยเขาเป็นนักโทษพิเศษพิเศษที่อะไรเศษนี้วะไม่เกี่ยวกูไม่ยอมคนจนติดคุกพ่อแม่ตายก็ไม่มีโอกาสจะได้ออกมางานศพ พอคนรวยป่วยนี่ก็พาไปนอนโรงพยาบาลเอกชนมันมีสิทธิพิเศษแบบไหนอย่างไรมึงพูดได้ดีนายทองกูเตะตายหาเลยกูเตะตับแตกไอ้เศษไอ้บ้ามึงลองเตะกูดูสิไอ้ตำรวจเหี้ยในตารางมีกล้องวงจรปิดแล้วกูไม่ยอมกูฟ้องเขาไม่ให้ทำร้ายนักโทษกูจะกลัวอะไรไอ้บ้ากูเป็นตำรวจกล้องวงจรปิดมีกูก็ลบออกซะสิอำนาจนี่มันทำได้ทุกอย่างเลยยัดแม่ชาติหน้ามึงเกิดมาจนมากนะ เอามีอะไรอะจ้าไม่อนุญาตให้เยี่ยมเยี่ยมไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเยี่ยมแม่เยี่ยมกูยัดแม่มึงไปพาญาติกูเข้ามาเดี๋ยวนี้ไปกูตีให้ตายฮะไปแล้วไปแล้วไม่ต้องกูคุยกันได้รู้เรื่องนะมีอะไรอยากคุยกันนานเดี๋ยวกูไปดูแดนอื่นก่อนเดี๋ยวกูมาทำโทษถ้ามึงมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวตายมึงจำไว้เลยเป็นไงอ่ะทองถึงได้ติดคุกเป็นไงอ่ะฮะคือกูเล่นไฮโลนี่แก้วเล่นไฮโลอยู่ในงานศพแม่โถอ่ะมันจับกูก็ไม่ว่าหรอกเออแต่กับทักษิณไม่ต้องตัดผมแล้วไม่ต้องเปลี่ยนชุดนักโทษแล้วมึงดูมันทำแบบกูดิแก้วคนจนเรามันก็ได้ดีแค่นี้อ่ะมันสู้อำนาจเงินไม่ได้มึงเข้าใจไหมอ่ะ มึงก็อย่าไปพูดอะไรถ้าติดแล้วก็ติดไป ครบตามกำหนดเดี๋ยวก็หลุดเองไม่รู้หมดคดีความมันไหนดูได้เรื่องแล้วกูทีนี้มึงคิดดูขอบใจที่มึงมาเยี่ยมโถนะแก้วนะไม่กูไม่ได้ตั้งใจมาเยี่ยมแต่ว่าในงานศพแม่กูมึงยังไม่ได้ทำบุญเลยเอาเงินมาดิเนี่ยกูเขียนซองมาให้แล้วมึงชื่อนายทองจะทำบุญเท่าไหร่ก็บอกนี่กูจะเผาแล้วนี่ไอ้เหี้ยกูจะตายอยู่แล้วมึงจะให้มาทำบุญแม่มึงอยู่กูติดคุกไม่รู้จะหลุดตอนไหนอยู่ดิกูทำใจเถอะทองเอ้ยถูกจับให้รู้เนี่ยมันจะติดสักเท่าไหร่แล้วมึงไม่ได้ติดเองเนี่ยแกมึงพูดได้แหละเออกูค่อยมาเยี่ยมบ่อยๆไม่รู้จะทำยังไงได้ปีนี้มึงอยู่ในเคราะห์เหลือเกินไม่เป็นไรหรอกทองเดี๋ยวบ้านเมืองมันก็ดีขึ้นก็ได้นายกใหม่แล้วจะได้อยู่ดีกินดีเพื่อราคายางแพงขึ้นปาล์มแพงข้าวแพงพืชผลทางการเกษตรแพงขึ้นนะแล้วทีนี้น้ำมันลดราคาค่าน้ำค่าไฟลดลงพี่น้องชาวบ้านพอได้ลืมตาอ้าปากบ้านเมืองได้ดีขึ้นเฮ้ยไอ้แก้วเอ้ยมึงอย่าหวังเลย คำว่าบ้านเมืองดีขึ้นมันยากมึงเชื่อกูดิทำไมไม่รู้จะดีขึ้นได้ยังไงแล้วไม่ดีได้ยังไงก็ได้นายกใหม่แล้ว นายกชื่อเกษตรอนาถา เขาว่านายกเศรษฐาบ้ามึงไม่บ้านี่เกษตรอนาถาทวีหนี้สินน่ะฮะแล้วไม่ติดกันทั้งแผ่นดินเหรอเนี่ยไม่รู้แต่กูว่าน่าจะดีขึ้นได้รัฐบาลใหม่นี้มึงเข้าใจไหมเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นไหนประชาธิปไตยมาจากไหนล่ะแก้วเผด็จการชัดๆ
อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5มารวมกันมึงคิดดูสิประชาธิปไตยที่ไหนพรรคอันดับ1เป็นฝ่ายค้านอยู่นู่นประชาธิปไตยยังไงอ่ะมึงเคยได้ยินไหมที่เพื่อไทยเคยลั่นวาจาไว้ตั้งแต่หาเสียงฮะจนถึงได้คะแนนอันดับ2ว่าจะไม่จับมือกับลุงเราจะไม่เอาลุงฮะแล้วฝ่ายลุงบอกว่าเราจะไม่เอาระบอบทักษิณนี่มึงเห็นไหมว่าเขามารวมหัวกันโกงร่วมหัวกันกินร่วมกันแบ่งร่วมกันปันร่วมกันคอร์รัปชันแล้วมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมคนเราถ้าเมื่อไม่มีสัจจะแล้วจากการไม่มีสัจจะแล้วมันจะกลายเป็นสัตว์ไอ้พวกสัตว์มึงก็ต้องเข้าใจด้วยแหละทองคือประเทศมันเข้าสู่ทางตันมึงเข้าใจไหมคือเพื่อไทยเขาจับมือกับก้าวไกลแล้วว่าจะจัดตั้งรัฐบาลแต่เนื่องจากว่าคือสว.เขาไม่ยกมือให้มันก็เลยไม่ผ่านมาติดบ้าอยู่ที่ไอ้พวกสว.อุบาทบางคนนั่นแหละห่าเอ้ยกูเกลียดจริงแกจะตายโหงพูดลงเลยอย่างบ้าอำนาจมึงพูดได้ดีไอ้ทองไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวใครกูพูดเพื่อประชาชนเจ้าประคุณรุ่นช่องเอ้ยทำไมมะเร็งที่อยู่ในตัวชูวิทย์มันไม่ไปกินตับกินปอดไอ้พวกสว.อุบาทบางคนนั้นวะยัดแม่แต่กูถือว่าก้าวไกลไม่ขาดทุนอะไรหนึ่งไม่ต้องซื้อเสียงมาเสียงได้มาจากความบริสุทธิ์ถึงเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรฮะ4ปีนี้สบายๆคือว่าเอาพรรษาไว้ก่อนสมัยหน้าค่อยว่ากันไม่แน่นายทองถ้าเพื่อไทยทำงานดีได้ตังมาให้ประชาชนเยอะๆเดี๋ยวคนไทยก็ลืมทีนี้คนกลับไปเลือกเพื่อไทยไอ้นั่นก็ไม่ว่ากันมันแล้วแต่วาสนาแล้วแต่คนจะชอบแต่การมีสัจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรู้ไหมสว.บอกว่าที่ไม่โหวตให้กับก้าวไกลเพราะไม่ถอย112ถึงแม้นจะถอย112มันก็ไม่โหวตให้อยู่ดีมึงเชื่อกูทีสิแก้วเพราะฉะนั้นพูดแล้วพูดอะไรทำอย่างนั้นถอยก็คือถอยไม่ถอยก็คือไม่ถอยมันชัดเจนฮะให้มันชัดเจนจะโทษสว.ฝ่ายเดียวกูก็ไม่โทษเพราะคนที่แต่งตั้งสว.นี้ขึ้นมาก็คือผู้มีอำนาจเผด็จการของรัฐบาลเก่ามันก็ใช่ไหมใครเกลียดก็ไม่ต้องดูแต่กูรักประชาธิปไตยเขาเผื่อไว้แล้วคือเขาเผื่อว่าคะแนนเขาอาจจะไม่เต็มที่เพราะเขาไม่ค่อยได้ทำผีอะไรเท่าไหร่ถ้าคะแนนไม่เต็มที่ก็เอาสว.มาช่วยคือถ้าพรรคอื่นชนะแล้วก็ถ้าสว.ไม่ยกมือให้ก็ไม่ได้เป็นมึงเห็นไหมที่มันยุ่งเหยิงกันหมดเพราะอะไรอ่ะแต่ถ้ากูเป็นพรรคเพื่อไทยนายแก้วนะกูจะไม่ไปจับมือกับลุงถึงได้เป็นนายกกูก็ไม่เอาทำไมไม่เอาไอ้ทองมึงไม่จำเลยแก้วคนเราเจ็บแล้วต้องจำสิ โบราณเขาว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่กองเวรใช่ไหมล่ะน้องโถไม่รู้แต่ว่าแม่กูตายมึงทำบุญเท่าไหร่อ่ะทองเดี๋ยวสิเวรย่อมระงับด้วยการไม่กองเวรทองเอ้ยแต่มันต้องคิดด้วยสิสมัยปี57มึงเห็นไหมยิ่งลักษณ์ประยุทธ์ไล่ไปเหมือนหมาเมื่อตอนทักษิณสุเทพไล่ไปเหมือนหมาแล้วให้เศรษฐามานั่งกราบประยุทธ์อยู่คุกมาช่วยเป็นครูสอนให้การทำงานกับการเป็นนายกรัฐมนตรีแนะนำในแต่ละรุ่นปียับแปดแม่กูทำไม่ได้กูไว้แล้วนักการเมืองส่วนใหญ่นี่มึงสังเกตไอ้แก้วมันเก่งกว่าดาราชิบหายมันแสดงละครในชีวิตจริงมันหลอกประชาชนยิ่งกว่าไรหลอกยิ่งกว่าผีซะอีกกูยอมรับหมอผีที่ไหนปราบนักการเมืองอัปรีบางคนนี้ได้สักทีประเทศชาติจะได้ดีขึ้น ค่อยพูดยอดทองรอดูผลงานรัฐบาลนี้ไปก่อนไม่รู้คนอื่นแต่ถ้ากูคนไหนที่โกหกกูแล้วกูไม่ค่อยเชื่อแล้วกูเจ็บแล้วจำกูถือว่าคนที่โกหกแล้วกูไม่เชื่อกูดีใจที่ณัฐวุฒิยังถอนตัวออกมาทันนัทวุฒิบอกว่าไม่ไปนินทาพรรคเก่าบ้านเก่าที่เคยอยู่แต่ว่าจะไม่ขอทำงานร่วมฮะนี่แหละคือลูกผู้ชายมันต้องชัดเจนเพราะแกเป็นผู้ช่วยหาเสียงและแกพูดไว้ชัดเจนเลยฮะในเวลานั้นมึงเข้าใจไหมมันต้องรับผิดชอบแบบนี้มึงเข้าใจไหมมึงดูนักวิเคราะห์ต่างๆระดับศาสตราจารย์คาดผิดกันหมดขนาดกูคิดก็ยังผิดกูคิดว่าประวิตรนุ่นได้เป็นนายก นี่ถ้าได้ประวิตรเป็นนายกสนุกนี่แก้ว มันสนุกตรงไหนได้ประวิตรเป็นนายกไม่รู้กูถือว่าไม่เครียดเพราะได้หัวเราะกันน่ะจะจนจะยากกูไม่เกี่ยวแต่ได้หัวเราะแน่ ได้หัวเราะอะไรไม่หัวเราะได้ไงนายกหงายหลังวันหนึ่งสามหนน่ะ ขนาดพวกเขาเองก็ยังหักหลังก็ได้เลยมึงคิดดูเสียแก้วฮะ เราแค่ประชาชนนี่เขาจะมาจริงใจอะไรนนประชาธิปัตย์เห็นไม่แตกก็เป็นสองกลุ่มสองพวกเลย ไม่รู้อะไรนี่กูดูมั่วหมดแล้วในการเมืองไทยนี่เห็นไหมชนละนั่นบอกว่าออกมารับผิดชอบเพื่อที่จะลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วมาเป็นรัฐมนตรี
ใครก็อยากลาออกถ้าเป็นอย่างนั้นลาออกจากเด็กปั๊มมาเป็นเจ้าของปั๊มกูก็อยากลาออกแต่จริงๆแล้วคือสิทธิพิเศษก็น่าจะให้ท่านเพราะว่าท่านนายกทักษิณนี่เคยทำคุณนับประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติไว้มากมายท่านเคยทำคุณนับประโยชน์ให้บ้านเมืองไอ้นั่นกูไม่เถียงเออหนึ่งปราบยาเสพติด2หมู่บ้านล้านๆที่เห็นได้ชัดแล้ว30บาทรักษาทุกโรค1ผลิตภัณฑ์1ตำบลสินค้าโอท็อปหลายๆอย่างที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติก็เหมาะสมแล้วที่ได้รับสิทธิพิเศษอ๋อมันไม่เกี่ยวกันแหละความดีที่ทำแล้วก็คือความดีไอ้ความเปรตคือความเปรตสิทธิพิเศษแยกกันให้ออกจริงนักโทษก็คือนักโทษสิเข้าใจไหมพระต้องอยู่ในโบสถ์นักโทษต้องอยู่ในคุกมันจะไม่มีความสุขเหมือนกันได้ยังไงมันไม่ได้เซ่เออมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็เอาไปตามนั้นก่อนอย่าไปคิดอะไรมากปวดหัวดูเพื่อความบันเทิงนี่คนเบื่อการเลือกตั้งไอ้แกรู้ไหมตอนนี้คนเขาเบื่อการเลือกตั้งเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งไปแล้วมันไม่ได้เป็นน่ะมึงเข้าใจหรือเปล่าเออกูเข้าใจแล้วแหละทีนี้ถ้ายังมีสวสรรหาสมัยหน้าไม่รู้คนจะออกไปเลือกตั้งไหมนั่นทีนี้คนจะออกไปประท้วงเหมือนสมัยก่อนเขาไม่มีตังค์อ่ะเพราะมันทำเราลำบากมากี่ปีแล้วอ่ะคิดดูดิคิดดูดิอย่าดังไอ้ทองเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวมั่วอีกไอ้แก้วมึงสงสารกูมึงอยู่กับกูนะหน้าโถน้องโถนะหน้าโถแล้วเรื่องอะไรมาชวนกูอยู่คุกอ่ะถ้าสร้างบ้านราคา 7-8 ล้านนะชวนอยู่กูก็จะอยู่อันนี้มาติดคุกแล้วชวนกูอยู่กูจะอยู่ทำบ้ามึงเหรออยู่ในคุกอากาศก็เปลี่ยนข้าวเหนียวทุเรียนก็ไม่ได้กินเอาอีกแล้วบ้าจะกระแดกไอ้น้ำกะทิทุเรียนนั่นแหละแล้วนู่นใครเฝ้าศพแม่มึงอยู่ไอ้โถน้องๆมีอ่ะกูไม่ได้เกิดมาคนเดียวทีอ่ะนี่หัวแกงก็ไม่พอต้องไปหาหัวอีกซื้อที่ไหนอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะขโมยดิเอาที่ไหนมาซื้อกูไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเดียวกูต้องขโมยดิหน้าแก้วหน้าโถนะอยู่กับกูนะหน้าแก้วหน้าโถนะแล้วจะอยู่ได้ยังไงกูไม่ได้ทำผิดในคุกคนไม่ผิดเขาไม่ให้อยู่ไม่ผิดได้ยังไงมึงก็มีความผิดตำรวจอยู่ไหนตำรวจมานี่ก่อนครับตำรวจครับตำรวจมานี่ก่อนตำรวจอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรไอ้พวกนี้สองคนมันด่าแม่คุณมันว่าแม่คุณเหี้ยมันว่าแม่คุณอุบาทมันว่าคุณรีดไถหมวกกันน็อกชาวบ้านชาวบ้านจนจะตายไม่มีจะแดกก็ยังจับมันหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่ท่านเลยยังอีกมากมายที่ผมจะไม่ได้ ไหนไอ้ทองแล้วกูพูดเมื่อไรอ่ะบ้าแล้วกูดูไม่พูดได้ไงมึงด่าแม่ตำรวจเมื่อกี้นี่ว่าไงมึงชื่ออะไรอ่ะชื่อแก้วครับมึงด่าแม่ตำรวจเหรอฮะด่าใช่ไหมดีอยู่ในคุกเนี่ยไม่ต้องไปแล้วไหนกูไม่เคยด่าใครทีอะกูคนทำผิดมันไม่ยอมรับผิดมามามึงมาอยู่นี่เลยมาเออดีแล้วทรงผมก็ไม่ต้องตัดหัวดานอยู่แล้วเออไม่เปลืองปัตตาเลียนมามานี่มามาคนได้ทำไมนะกูผิดอะไรทีไอ้ตอนนี้บ้าแล้วกูดูเอาได้อยู่เป็นเพื่อนกูหมดเลยติดแผนกูแล้วชวนไม่อยู่นะนายแก้วถูกจองจำไว้ที่นี่แล้วข้อหามิ่นประมาทเจ้าพนักงานครับครับนั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันด่าท่านทั้งหมดเลยครับมันด่าตำรวจทั้งโรงพักเลยมันด่าคุณด้วยมันด่าเมียคุณด้วยว่าเมียคุณเล่นชู้เมียคุณดอกทองเมียคุณเล่นไพ่มันบอกว่าคุณจับพวกเราไปแล้วเอาเงินจับพวกเราไปให้เมียคุณเล่นไพ่ครับมันด่าเราแบบนั้นเหรอครับครับครับมันด่าคุณอย่างนั้นแหละครับไอ้ตัวนั้นด่าด้วยไหมไอ้ตัวที่ใส่หมวกอ่ะด่าด้วยครับไอ้ตัวนี้ด่าหนักกว่าอีกครับไอ้ตัวนี้ไอ้เป็ดนี้ด่าหนักกว่าเลยเฮียเข้ามามึงด่าคุณใช่ไหมออกคนไปออกไปไปแม่มึงโกหกเจ้าหน้าที่ใหญ่ทองมาโดนทำโทษมาดูสิครับพี่เท่งไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี้กับพี่หนูหนุ่ยอ่ะลูกสาวแกจะแต่งงานพรุ่งนี้แล้วทีนี้พ่อเจ้าสาวยังไม่มาทีฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี้ยจะเอาใครไปเป็นพ่อเจ้าสาวเนี้ยอ๋อนั่นพี่หนุ่มยังไม่มาทีเหรอยังไม่มาเหรอคะยังไม่มาน้องไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี้ยปวดหัวเต็มทีแล้วคนเราถ้าสมมติว่ามีลูกแล้วไม่ดูแลลูกจะมาก็ไม่ได้ไม่รับผิดชอบลูกนั่นสิพี่เท้งพี่ดูสิไปเล่นหนังตะลุงกับพี่ยังไม่กลับมาเลยเขาให้เงินมาเท่าไหร่อ่ะค่าแสดงหนังอ่ะได้อะไรอ่ะน้องโถนั้นมันเบี้ยวมันไม่ใช่ให้ค่าแสดงหนังพ่อฝ่ามันจะยิงเราด้วย
ลูกสาวน้องแต่งงานพรุ่งนี้แต่งงานพรุ่งนี้แต่พ่อมันยังไม่มาทีเนี้ยพี่หนูหนูยังไม่รู้มันไปอยู่ไหนมันไม่มารับผิดชอบลูกเนี่ยเนี่ยมีเมียน้อยแล้วคนมันหลงเสน่ห์เมียน้อยแล้วทิ้งลูกแดนหลงคอใช่ไหมพี่บอกให้น้องรู้ว่าของพี่ยังเด็กอายุ19 ปีเนี่ยแต่พี่ไม่หลงพี่เพิ่งเลิกกับมันได้3 วันแล้วไม่หลงเพราะพี่มีลูกมีเมียแล้วก็ใช่ไหมพี่ต้องเอาลูกเอาเมียไว้ก่อนไอ้เด็กคนนั้นพี่ไม่หลงมันทั้งที่มันหลงพี่รักพี่หัวปากยังแน่นดีเลยอายุ19 ปีแค่ตัวแสดงว่ามันก็อุบาทมันก็นายเท่งนายตายโหงไอ้อุบาทไอ้เปรตมีเด็กกับกูที่มึงเอาทะลุก่อนไอ้ไอ้บ้าไอ้เฮียไอ้โง่แหมมาโม้ต่อหน้าคนไอ้บ้าไอ้ควายมึงคิดว่ากูไม่รู้อ่ะกูรู้ทุกอย่างกูสืบอยู่ตั้งนานแล้วกูรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้แรดคนนั้นมึงได้เจอกับกูแน่กูจะโทรไปถามมึงคอยดูไอ้เต้งก็โง่เหลือเกินอย่าไปโม้เมียทำไมมากคือโคกล่าวว่าจะโม้มันเห็นคุณค่ากูจะว่าโม้ผิดหลักผิดที่ผิดทางแล้วมึงว่ายังไงอ่ะพี่หนูหนุยลูกจะแต่งงานพรุ่งนี้แล้วอ่ะแล้วก็แต่งจี้ลูกสาวมึงอ่ะเอาลูกสาวฉันแล้วไม่ใช่ลูกสาวพี่เหรอลูกสาวกูก็ลูกสาวกูจี้ชิ้นจอดได้มึงทั้งนั้นอ่ะไม่รู้แต่วันนี้มึงต้องตายหงมึงไอ้ควายแล้วทำไมแหมกูสืบอยู่แล้วกูคลางแคลงใจอยู่แต่กูยังไม่รู้แต่มึงพูดขึ้นเองไอ้โง่ไอ้อุบาทไอ้ชาติชั่วทำไมมึงหาเรื่องมึงจะตายกับกูไอ้เบลย่าง้องไอ้ไอ้เจ๊งไอ้จำผู้หญิงมากเลยผู้หญิงผู้ชายไอ้แม่กูช็อกอีสิงห์มาเกิดไอ้แม่ไอ้สันนรกมึงอยากตายผมอยากตายผมไอ้เจ๊งไอ้จำเมียอย่าจำพี่เจ๊งอย่าทำเมียใครอย่าทำเมียอย่าทำไมอ่ะนิ่งครับทีหลังเวลากูเมาๆกูเมาแล้วมองเบียร์กันแล้วอย่าหาเรื่องกูต่อยตายกันแล้วกูเต้งแท้กูชกตาไอ้เต้งเบาๆดิไม่แก่ไอ้เด็ก19นู้นมันรักกูจะตายกูไปอยู่ต้นไหนก็ได้อย่าไปหลงมันไม่ใช่เมียเองอย่าเสือกใช่ไหมดูเฉยๆก็ดูเฉยๆไอ้เต้งโจรขโมยวัวเดินผ่านหน้าบ้านเรามึงเห็นไหมเมื่อกี้อะไรอ่ะโจรขโมยวัวนั่นวัวผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เหรอใช่มันลักไปกูเห็นแล้วมันเดินไปเมื่อกี้นี่ผ่านหน้าบ้านเรากับวัวผู้ใหญ่มันยังกล้าลักมึงคิดดูตอนสมัยนี้มันลำบากมันต้องขโมยกันทั้งนั้นแหละไม่รู้ใครทีนี้ไม่ใช่ท่านเห็นหน้าแต่กูครับใครครับขาใครว่าเมื่อกี้ขโมยวัวใครว่าไหนเคยเห็นคนต้อนวัวมาทางนี้บ้างไหมเมื่อกี้เคยเห็นบ้างไหมผมครับผมเห็นชัดเลยครับว่าคนขโมยวัวเดินผ่านมาทางนี้ครับมึงเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ครับฮ่าไอ้หนุ่มโดนยิงตายโหงซะแล้วไหนมีใครเห็นอีกบ้างเมื่อกี้ไอ้เท่งมึงเห็นไหมที่เขาขโมยหัวเดินผ่านมาทางนี้มึงเห็นไหมมึงบอกมาผมไม่กับผมกำลังเมาผมไม่ได้เห็นนะไม่เห็นเลยมึงไม่เห็นนะว่าใครขโมยหัวมาทางนี้นะไม่ครับผมไม่เห็นครับโชคดีไปแต่ว่าคือเมียผมเห็นครับแม่งยิงให้ตายซะก็ดีอีผีนี้กูได้ไปอยู่กับเด็กนอนพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับอย่าเพิ่งปิดครับยังมีเพลงเพราะๆเพลงหนุกๆให้ท่านได้ฟังอีกหนึ่งบทเพลงรับใช้ท่านโดยศิลปินยอดทองลิ้มเจริญรัตน์ครับหนังเขี้ยตัวระซับแรกตื่นเงินมื่นไม่รู้ข้าวป่าใดสวโหวตให้เพื่อไทยปล่อยมือก้าวไกลแบบไร้ราคาพอทักษิณเหยียบพื้นรันเว
วการขาดคะแนนและผิดเพี้ยนเลยนะฮะสวดินเหมือนกิ้งกือตอนเย็นต้องยกมือให้คุณเศรษฐา FC เพื่อไทยด่าพุ่งมาจับมือกับลุงด่าจนเสียมากำขี้ดีกว่ากำตดกำขี้ดีกว่ากำตดทิ้งลุงป้อมกันหมดมาเลือกคุณเศรษฐาก็ว่าเจตตาไม่แก่เจตตาเศรษฐานี่7นโยบายเร่งด่วนให้ท่านทุกตัวนะเร็วๆเถอะนะเกษตรกรพักนี้เงินคนจบป.ตรีเดือน 25,000 เกณฑ์ทหารตามสมัครใจบัตร30แบบใหม่จัดให้รักษาโฆษณาไว้ลุยแมตต์โฆษณาไว้ลุยแมตต์เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ด้วยนะสินขึ้นเครื่องที่ทราบเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหานอนเรือนจำอยู่ได้พักเทิบโรคมันกำเริบส่งโรงพยาบาลดีวะเพราะเรือนจำใครๆก็รู้มันคงไม่หรูไม่สมฐานะถ้าคนจนแบบเราหมดสิทธิ์ถ้าคนจนแบบเราหมดจิตไม่ย้ายสักนิดให้แต่ยาพารานี่คือเรื่องจริงว่าเป็นนายกเป็นให้นานนานชูวิทย์แฉท่านเอาไว้ราษาตัวท่านเหมือนกับรูปหนังมีคนเชิดข้างหลังและให้ท่านออกหน้าถ้าบริหารไม่ค่อยเข้าไหนสมัยหน้าก้าวไกลแลนสไลด์เลยนะอย่ายกเลิกเรื่องเบี้ยคนแก่อย่ายกเลิกเรื่องเบี้ยคนแก่ผมไม่มีเงินตรงแจครับคุณเศรษฐาเศรษฐาเรียกมันกันแล้วหนังเขี้ยตัวดาซับแรกตื่นเงินมื่นไม่รู้ข้าวป่าใดสวโหวตให้เพื่อไทยปล่อยมือก้าวไกลแบบไรราคาท่านผู้ชมครับคลิปลักษณะนี้ย่อมมีภาษาที่หยาบคายอยู่แล้วต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมที่รักที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับแล้วขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามช่องลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel และขอบคุณท่านผู้ชมที่กดซุปเปอร์แตงค์นะครับมาเป็นรายได้มอบให้กับหนังน้องเดียวเป็นความรักความเมตตาที่ท่านกดซุปเปอร์แตงค์มาให้ไม่ว่าจะเป็นคลิปก่อนๆหรือคลิปนี้ด้วยกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านครับติดตามคลิปใหม่จากลูกทุ่งวัฒนธรรมอัปเดตได้ตลอดครับลูกทุ่งวัฒนธรรมลูกทุ่งวัฒนธรรมฝากติดตามช่องลูกทุ่งวัฒนธรรม